รู้ไหมคะว่าการลดดอกเบี้ยบ้านวิธีไหนจะคุ้มกว่ากันวิธีแรกนะคะก็คือการรีไฟแนนซ์บ้านค่ะวิธีนี้จะยุ่งยากหน่อยนะคะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ะก็คือการเปลี่ยนสินเชื่อจากธนาคารเดิมนะคะเป็นธนาคารใหม่โดยมีการยื่นกู้ยื่นเอกสารใหม่เดินเรื่องขอกู้บ้านเหมือนเราเริ่มขอสินเชื่อบ้านใหม่ทั้งหมดนั่นเองค่ะดังนั้นผู้ที่ขอยื่นรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่อ่ะค่ะจะมีโอกาสที่ได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าการขอลดอัตราดอกเบี้ยบ้านจากธนาคารเดิมนะคะโดยดอกเบี้ยจากวิธีการรีไฟแนนซ์บ้านนะคะจะเหมือนการคิดอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรกของการขอสินเชื่อบ้านนะคะก็จะได้โปรโมชั่นที่ดีค่ะดอกเบี้ยถูกๆจากธนาคารใหม่นะคะหรือบางธนาคารอาจจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยคงที่ใน3ปีแรกค่ะส่วนวิธีที่2นะคะการรีเทนชั่นค่ะก็คือการขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมที่เรากำลังผ่อนอยู่นั่นเองเพราะหลังจาก3ปีไปแล้วเริ่มปีที่4อัตราดอกเบี้ยจะลอยตัวขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าชั้นดีคือไม่เคยผิดนัดชำระเลยนั่นเองแต่วิธีการขอลดดอกเบี้ยจากธนาคารเดิมจะลดดอกเบี้ยได้ไม่มากเท่ากับการรีไฟแนนซ์บ้านนะบางธนาคารอาจจะลดดอกเบี้ยให้แค่ 1% เท่านั้นแต่วิธีนี้จะง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาและไม่ซับซ้อนเท่ากับการรีไฟแนนซ์นะคะก็เลือกกันดูนะคะว่าเราจะเหมาะกับวิธีไหนค่ะ